ามีห่วงความรู้สึกหลังเจอดราม่ายุ้ยทำงานหนักเลี้ยงกว่า20ชีวิตในบ้านเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ล่อเล่นอยู่ในวงการมานานหลายปีสำหรับยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มตอนนี้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากหลังเจอดราม่าเกี่ยวกับเรื่องราวของป้าแมวเจ้าตัวนั้นได้ออกมาเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าไม่เคยทำดีเพื่อเอาหน้าและไม่เคยเอาชื่อป้าแมวเพื่อไปสร้างหน้าตาให้กับตัวเองเลยเพราะตัวของเธอเองถูกโยงจากเรื่องนี้ด้วยในปัจจุบันเธอก็ดูแลคนในครอบครัวกว่า10ชีวิตเลยค่ะทางด้านของคนเป็นสามีก็ห่วงความรู้สึกของภรรยามากเมื่อเจอเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นเพราะตัวของยุ้ยได้ออกมาพูดร้องไห้หนักมากเหมือนกันอย่างไรทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ยุ้ยเข้มแข็งและสู้ต่อไปผ่านเรื่องราวไปด้วยดีนะคะ